อบาประกอบนะ12 32หรือ29ตอนเนี้ยจะมาที่ไหน29ลงนี่คือโกดังใหญ่โตมโหฬารนะครับจากที่มีสมาชิกกี่คนฮะจากทั้งหมด34โรงค่ะเปิดซื้อค่ะจากปีที่แล้วแต่ปีนี้เหลือแค่ประมาณ29โรงเปิดซื้อจริงๆจังๆนี่ประมาณกี่โรงตอนนี้ก็ประมาณ17โรงที่เหลือหายไปไหนอ่ะที่เหลือก็หยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยุดบ้างซื้อบ้างค่ะสาเหตุที่เขาหยุดเพราะอะไรกันก็อย่างที่ว่าคือค่าใช้จ่ายมันเยอะเนาะบางโรงทำก็ไม่คุ้มค่ะเนื่องจากว่าราคาข้าวสารเนี่ยเวลาที่ผู้ส่งออกซื้อแล้วตีกลับมาเป็นข้าวเปลือกเนี่ยคือมันไม่ได้หักค่าใช้จ่ายแล้วมันจะขาดทุนตอนเข้าสดทั้งหมด 50,000 โดยประมาณแล้วนี่เหลือเป็นข้าวแห้งที่เราสีขายไปบ้างแล้วนี่เหลือในสต๊อกนี่ประมาณรวม 30,000 ซื้อเกษตรกรอยู่ในราคาตันละประมาณเท่าไหร่ครับข้าวสดอยู่ที่ประมาณ 6,600 บวกลบครับข้าวสด 6,600 บวกลบถ้าเป็นกล้าแห้งอยู่ประมาณ 7,800 ครับแล้วณวันนี้เป็นไงณวันนี้เหลือ 6,400 บวกลบข้าวแห้ง 7,500 ครับแล้วมีของไหมฮะมีครับแต่ไม่เยอะละเพราะเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวละโรงสีเฮียเนี่ยปกติมีเกษตรกรที่มาขายเนี่ยพีคสุดๆเนี่ยประมาณสักวันละกี่ลายกี่ตันฮะวันนึงต้องมี100กว่าลายครับถึง 2,000 ตันถึง 2,000 ตันแล้ววันนี้เพิ่งจะหยุดซื้อมา3วันครับหยุดเพราะอะไรฮะขายไม่ได้ครับก็ไม่รู้มันเกิดภาวะอะไรขึ้นในเมื่อทุกคนต่างคนต่างขาดทุนชาวนาก็บอกไม่เหลือโรงสีก็บอกไม่เหลือชาวนาเราบอกเราขาดทุนก็ไม่เชื่อแต่พอเราบอกให้เดินมาดูในโกดังสิเขาก็ต้องเชื่อว่ามันไม่กำไรจริงถ้ากำไรเราจะเก็บไปทำไมเราก็อยากสีงานเราก็ต้องทำลูกน้องเราก็ต้องกินเฮียเลี้ยงลูกน้องกี่คนทุกวันนี้ผม70ครับเดือนละ800,000ครับค่าลูกน้องอะนะครับเกี่ยวตลาดเมืองนอกเขาการแข่งขันเราสู้เขาไม่ได้แล้วข้าวเราเยอะกว่าออเดอร์มันน้อยอ่ะหนูหมายความว่าตลาดเอ็กพอร์ตไม่ได้ใช่เขาก็ซื้อทุกวันนี้มีเขาไม่ซื้อข้าวเนี่ยเขาซื้อทุกวันแต่เราขายเขาเราต้องซื้อถูกกว่านี้ชาวนาก็รับไม่ได้วันนี้ไม่ใช่มีคนซื้อข้าวสารนะพี่อยากขายวันนี้ตั้งแสนลูกก็มีคนซื้อแต่เราไม่กำไรเราขาดทุนเราก็ต้องมาซื้อชาวนาถูกกว่านี้ก็ซื้อไม่ได้ก็ต้องรอมันขึ้นเราก็ไม่ได้ทำยังไงนี่คือกองข้าวเปลือกนะครับที่โรงสีสิงโตทองซื้อไว้ 50,000 กว่าตันนี่เป็นข้าวนาปีข้าวนาปังข้าวนาปังครับเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะเนี่ยรวมครับก็ขอ47มี57มีหลายๆนี่คือครับมีแต่ข้าวในโกดังนะครับซื้อตุนเอาไว้หวังว่าจะได้ราคาไวเนาะกองไว้เท่าไหร่ฮะเนี่ยเคยสิบกว่าวันสามเดือนแล้วครับเนี่ยกองไว้จะครบ3เดือนแล้วใช่ขายไม่ออกขายได้ครับแต่ถ้าขายแล้วไม่ขาดทุนมันขาดทุนข้าวลงราคาวันที่เราซื้อลูกละ1,200วันนี้เหลือ1,160ข้าวเปลือกนะข้าวสารถ้าเป็นข้าวเปลือกก็7,800และ7,500นี่คือเครื่องจักรเครื่องคนในโรงสีนะครับหยุดกิจการหยุดรับซื้อข้าวไปหมดเนี่ยไม่หยุดยังไงผมก็ไม่มีที่จะหายใจแล้วซื้อยังไงขายเราขายไม่ได้ต้องตัดสินใจหยุดอันนี้ก็เต็มยอมมีแต่คลองข้าวแต่ขายไม่ได้ข้าวอย่างเงี้ยนี่หยุดเครื่องใช่ไหมเนี่ยใช่หนึ่งกิฟต์เครื่องจักรมูลค่าเป็นร้อยล้านนะครับเนี่ยต้องจอดนี่คือบรรยากาศภายในโรงสีสิงโตทองนะครับโรงสีขนาดใหญ่กำลังการผลิตวันละ 2,000 ตันนะครับวันนี้หยุดกิจการพื้นที่กี่ไร่เนี่ยเฮียตรงนี้มัน70ไร่เนี่ยครับโรงสีแห่งนี้พื้นที่70ไร่นะครับ10ล้อที่มีกี่คันฮะเนี่ยผมมี15ครับ10ล้อ15คันจอดสนิทครับก็จอดกันไปน้ำไม่มีก็ต้องจอดนี่คือโรงสีในพิจิตรนะครับที่ปิดกิจการถูกธนาคารยึดประกาศขายทอดตลาดนี่คือโรงสีนะครับที่ปิดกิจการในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเหลือแค่ยามเฝ้ากระดัง